มีตำหนิอะไรเราพอจำได้ไหมที่ว่ามันหายอ๋อเขาเอาไปเอาเครื่องไปสองเครื่องแล้วก็ออกไปโข่งไปครับลักษณะเขาตัดไปยังไงครับคือตัดเนี่ยเขาตัดไอ้ท่อหอยโข่งดูดน้ำเลยครับผมท่อสีฟ้านะครับที่ว่าสายอ่อนนะครับที่ว่าเป็นล็อกหัวกะโหลกขึ้นมามาตัดเลยครับแล้วก็ตัด PVC ข้างหน้าที่ว่าเชื่อมสายส่งน้ำออกไปให้ผักครับผมคือว่าตัดทั้งเอาเครื่องไว้แล้วก็ดึงสายดูดน้ำขึ้นมาด้วยตัดเฉพาะหัวก็ลงไว้ตัดเอาเฉพาะสายสายที่อยู่ติดเครื่องนะครับครับผมใช้รอยมีดฟันเลยครับขาดเลยคนร้ายน่าจะมีกี่คนครับที่ดูครับสองเครื่องเลยมาแล้วน่าจะ4คนได้ครับผมเพราะว่าเครื่องก็หนักเหมือนกันครับขั้นต่ำเครื่องกูโกต้าก็หนักอยู่ประมาณสักอ๋อเหมือนเอารถเข้ามาได้เลยเนาะคน3คนเอาไปน่าจะไม่เขาใส่ซาเล็กน่าจะเป็น4คนโดยประมาณแสดงว่าต้องเป็นคนแถวนี้รู้ว่าเราใช้งานหรือเปล่าก็ไม่เนี่ยวันที่เป็นแล้วตำรวจเข้าได้ตรวจหยิบไม้ไผ่แถวนี้ไปดูมั้งหรือเปล่าครับแกก็ดูนะครับอ๋อยังมีรอยสายพานคล้ายๆรอยสายพานติดอยู่ที่ไม้ไผ่ใช่ไหมครับผมสายพานนี่คือเราเขาถอดจากเครื่องใช่ไหมพี่ใช่ครับสายพานมันติดอยู่กับเครื่อง